สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวิทยานะครับจาก khmersurin.net นะครับที่ต้องแนะนำตัวเพราะคิดว่าหลายท่านคงจะไม่รู้จักผมเพราะว่าผมก็ไม่เคยเอาหน้าตาตัวเองนะครับมาไว้มาพูดกับท่านเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเสียงเนี่ยผมคิดว่าหลายคนคงจะจำเสียงผมได้ชัดเจนดีนะครับเพราะว่าผมก็อัดวิดีโออะไรไว้เยอะนะครับก็เลยก็ถือว่าพานะครับเจ้าของเสียงเนี่ยมาแนะนำตัวกับท่านละกันนะครับหลังจากทำอะไรไปหลายปีก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้มาพบท่านนะครับแทนที่จะสื่อสารกันผ่านแต่เสียงแล้วก็สิ่งที่ท่านจะเห็นเคลื่อนไหวก็คือหน้าจอนะครับแล้วก็เคอร์เซอร์ชี้ไปชี้มาพร้อมๆกับเสียงนะครับที่พบท่านวันนี้เนี่ยมาพบท่านวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องหนึ่งจากนั้นก็ตอนท้ายเนี่ยก็จะมีขายของนิดนึงนะครับขายกันตรงๆเลยและการขายของเอาเรื่องที่เราผมจะมาแลกเปลี่ยนกับท่านนิดหนึ่งก่อนนะครับก็คือเรื่องของการเรียนภาษาเขมรนะครับไม่ใช่ขอโทษนะครับการเรียนภาษาอังกฤษผมเนี่ยก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยด้วยตัวเองนะครับก็เหมือนกับที่ผมเรียนภาษาเขมรนั่นแหละส่วนใหญ่มันก็เรียนด้วยตัวเองมีคนแนะนำนิดนึงแล้วก็สำหรับภาษาเขมรเนี่ยก็มีพื้นนะครับมันก็เลยง่ายแต่ภาษาอังกฤษนี่ผมก็ได้รับการเรียนเหมือนกับประชาชนไทยทั่วไปนะครับเรียนกันจนถึงระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมได้มีโอกาสทดลองอะไรใหม่ๆเยอะนะครับเช่นไปเรียนนะครับ TU TESOL นะครับก็เป็นหลักสูตร50ชั่วโมงนะครับเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษของมอธรรมศาสตร์นะครับก็ได้เห็นอะไรเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปสอบโทอีกนะครับโทอีกก็ได้คะแนนมาก็ไม่น่าเกลียดนะครับพอไปวัดไปวาได้นะครับจากนั้นมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะลองนะครับสอนภาษาเขมรได้ดูบ้างสอนภาษาอังกฤษดูบ้างนะครับน่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับก็ลองทำอะไรตามที่เราพอทำได้นะครับก็ได้อะไรบางอย่างมานะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเสนอท่านนะครับคือการนำประสบการณ์จากภาษาเขมรเนี่ยมาใช้กับภาษาอังกฤษนะครับในภาษาเขมรเนี่ยเวลาที่ผมจะสอนนะครับใครสักคนเนี่ยทำสื่อทำอะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะพยายามรวบรวมนะครับสิ่งที่เป็นพื้นฐานคือเราต้องเรียนอะไรน้อยที่สุดพอที่จะพูดภาษาเขมรได้นะครับสุดท้ายก็ได้เป็นชุดการเรียนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารนะครับที่จะมีทั้งเรื่องของบทสนทนานะครับแล้วก็เรื่องของการอ่านนะครับความหนาก็สักขนาดนี้นะครับถ้าใครสั่งซื้อนะครับชุดของผมไปเนี่ยชุดหนังสือทั้งมันมีทั้งหนังสือทั้งซีดีนะ3เล่มนะครับผมจำได้ว่าน้ำหนักที่เวลาเราไปส่งไปรษณีย์คือน้ำหนัก 9.8 กิโลกรัมนะครับเวลาส่งทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะจำได้ว่าผมก็เลยคิดง่ายๆว่าเอ๊ะเราต้องเรียนถ้าเรียนภาษาเขมรเนี่ยเราต้องใช้ความรู้หรือเนื้อหาภาษาเขมรคิดเป็นน้ำหนักนะ 9.8 ขีดนะครับหรือประมาณ 0.98 กิโลกรัมนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้นะครับเวลาถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษบ้างนะครับถ้าเราทำคิดอย่างนั้นว่าปริมาณน้อยที่สุดเนี่ยที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้เนี่ยคือเท่าไหร่นะครับผมก็ลองทดลองหลายๆอย่างผมก็พบอย่างนี้นะครับผมคือมันก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะแต่ผมคิดว่าแบบนี้น่าจะพอไปวัดไปวาได้นะครับอันแรกเนี่ยแกรมม่าครับมันมีหนังสือดีๆที่สอนแกรมม่าเยอะนะครับทั้งยากทั้งง่ายแต่ว่าโอ้มอเตอร์ไซค์ดังเหลือเกินเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมพบว่าหนังสือที่อ่ะพอไปได้ไปวัดไปวาได้แล้วผมถูกใจผมนะหมายถึงว่าผมรู้สึกคิดว่ามันพอไปได้อ่ะครับก็คือessential grammar in use นะครับอันนี้ของRaymond Murphy ผมใช้ตัว second edition นะครับเพราะว่าตัว second edition เนี่ยมันดีกว่าล่าสุดนี้ตัว third edition นะแต่ว่าตัว second edition เนี่ยมันมีแฟ้มเสียง third edition ไม่มีแฟ้มเสียงนะเขาเป็น CD แบบต้องคลิกดูผ่านคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างมันใช้งานยากนะครับ second ก็โอเคนะครับหนังสือเล่มนี้ความพิเศษมันคือก็สอนเรื่องไวยากรณ์ที่เราเรียนมาทั้งหมดนั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเห็นหรอกครับแต่ว่ามันเป็นการรวบรวมไวยากรณ์ที่เราเรียนมาในระดับคล้ายๆระดับมัธยมถึงระดับมัธยมปลายอะไรเงี้ยให้อยู่ในเล่มเดียวนะครับสอนหรือพูดในคนคนเดียวนี่มันก็จะเป็นระบบมากขึ้นนะครับ
ตำรานี้มันก็สนุกดีในแง่ว่าเขาจะสอนอะไรแบบตอนนี้เป็นเนื้อหานะครับทำไปอ่านไปนะครับแล้วก็สุดท้ายแบบฝึกหัดทีนี้ตรงเนื้อหากับแบบฝึกหัดเนี่ยจะอยู่ข้างกันนะครับคือคิดอะไรไม่ออกก็ทำแบบฝึกหัดคิดอะไรไม่ออกก็กลับไปดูตรงเนื้อหาได้นะครับค่อยๆทำไปเขาทำแบบนี้เป็นแต่ละบทนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ114บทนะครับแล้วก็มีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกนะครับเฉลยก็มีนะครับแฟ้มเสียงก็มีด้วยอันนี้ดีมากนะครับอันนี้ผมพูดเมื่อกี้ผมพูดในประเด็นที่ว่าถ้าคนจบปริญญาตรีแล้วต้องการพื้นฐานภาษาพอที่จะไปเที่ยวเมืองนอกได้นะครับสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ก็หนึ่งแนะนำเล่มนี้นะครับมันจะมีสองส่วนนะครับอันสองนะครับผมว่าคุณอ่านแค่นี้คุณอาจจะจบนะอันนี้นะครับหนังสือสอบโทอีกครับแล้วก็พอจะสอบโทอีกเนี่ยผมแนะนำให้ใช้หนังสือเล่มนี้ในการเตรียมตัวนะครับนอกจากเทคนิคในการทำมันชื่อหนังสืออะไรนะTactic for TOEIC นะครับ Listening and Reading Test นะครับของ Oxford นะครับคนเขียนคือ Grant True นะครับ Grant True หนังสือเล่มนี้มันจะมี3เล่มพร้อมแผ่น CD นะครับคือตัวหนังสือติวนะครับตัวหนังสืออันนี้อะไรเฉลยครับเฉลยหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วอีกเล่มหนึ่งมันเป็นตัวอย่างข้อสอบครับมีบางคนบอกว่าเขาคือหนังสือเล่มนี้สำหรับคนไทยไม่ค่อยฮิตสำหรับคนที่สอบโทอีกนะครับเพราะว่าเด็กน้อยหมายถึงว่าคนที่สอบโทอีกในปัจจุบันเนี่ยมักจะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีทีนี้เขาไม่ถนัดจะอ่านภาษาอังกฤษนะก็มันจะมีหนังสือเตรียมสอบที่เป็นภาษาไทยของพวกบารองบารอนอะไรพวกนั้นไปนะครับอันนี้กระดูกไม่แข็งเด็กน้อยเลยไม่อ่านแต่ว่าผมพออ่านได้ก็อ่านไปนะครับก็ได้เล่มนี้แหละอ่านทีเดียวนะครับก็สอบได้พอเข้าท่าอยู่นะครับทีนี้นะครับพอคุณใช้เล่มนี้แล้วคุณสอบโทอีกได้เนี่ยมันดีในแง่ว่าเวลาเราเรียนภาษาอะไรเนี่ยปกติเราจะมุ่งไปที่การ conversation นะครับคุยพูดเป็นหลักแต่ว่าผมคิดว่าพวกนี้มันเป็น grammar แล้วก็การอ่านเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานสำคัญอีกแบบหนึ่งแล้วเวลาจริงๆการไปเมืองนอกจริงๆเนี่ย เราไม่ค่อยได้พูดกับใครจริงๆนะครับมันมีระบบให้เราบางทีก็ชี้เอาบ้างนะครับบางทีเขาเขียนคำอธิบายละเอียดจนเราพอที่จะทำอะไรเองบ้างเกือบทั้งหมดนะครับคือมันก็จะเป็นพื้นฐานนะครับส่วน conversation เนี่ยผมฝึกยังไงผมจะใช้วิธีนะครับฝึกกับชาวต่างชาติผ่านสกายเลยนะครับอันนี้อาจต้องเสียตังค์หน่อยแต่ก็ไม่แพงนะผมฝึกในเว็บไซต์ของไทยแห่งหนึ่งนะผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเพราะผมเดี๋ยวถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ถามผมได้นะครับเขาคิด8ครั้งนะครับราคา 1,200 บาทครั้งละ40นาทีชาวต่างชาติที่มาเนี่ยคล้ายๆเป็นอาสาสมัครที่มาอยู่ในบ้านเราแล้วก็ไม่ใช่ชาวอังกฤษหรืออเมริกันจริงๆนะแต่ว่าอาจจะเป็นผมเคยเจอกับชาวบราซิลหรือก็ชาวสเปนนะครับผมเรียนกับเขาประมาณ3ครั้งแล้วนะครับ3ครั้งก็สำเนียงเขาก็โอเคชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้คุยกับฝรั่งนะครับจะฝรั่งไหนผมก็ยังได้คุยนะมันพอพูดบ่อยมันก็จะรู้สึกลื่นขึ้นนะครับก็ดีนะผมถือว่ามันก็พอใช้ได้แล้วก็จริงๆถ้าเราจะไปเรียนกับชาวต่างชาติที่ให้เป็นชาวต่างชาติเจ้าของสำเนียงก็อีกราคาหนึ่งนะผมดูคร่าวๆก็ราคามันตั้งแต่ถ้าอีท็อกกินะตั้งแต่350จนถึง500นะครับถ้ามีโอกาสหรือมีความสามารถก็จ่ายไปก็ได้นะครับผมว่าดีกว่านั่งเครื่องบินไปเรียนนะครับเราฝึกได้เหมือนกันสัก10-20ชั่วโมงเนี่ยพอได้แล้วนะครับรวมกับพวกนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือสมมติว่าผมจะฝึกลูกหลานสักคนก็นี่แหละครับไอ้หนังสือชุดเตรียมสอบแล้วก็ไปสอบด้วยนะครับลองสอบวัดคะแนนดูนะครับ อยากไปเมืองนอกให้ได้ก็สัก750 700 750นะครับจะได้ไม่ตกอกตกใจมากไงคือเนี่ยครับประมาณนี้แหละครับภาษาอังกฤษรวมซีดีด้วยนะครับจะมีซีดีมีอะไรของเขาไปผมเชื่อว่าอันนี้นะครับณขณะนี้ผมเชื่อว่าถ้าทำได้ขนาดนี้แม่นตัวนี้จริงๆอ่ะไม่คิดเลยนะครับไม่คิดเล
อันนี้ก็เป็นข้อเสนอของผมนั้นณปัจจุบันนี้นะครับถัดมานะครับสิ่งที่ผมอันนี้คือข้อเสนอนะถัดไปเป็นเรื่องการขายของครับต่อไปช่วงขายของแน่นอนว่า2เล่มนี้เนี่ยมันโหดร้ายมากนะครับทั้งTactics for TOEIC นะครับแล้วก็ Essential Grammar in Use นะครับผมก็เลยใช้วิธีที่ผมเคยทำในภาษาเขมรตามเคยนะครับคือช่วยให้ท่านอ่านแล้วก็พร้อมนะครับทั้งมีเปิดเป็นคอร์สออนไลน์ครับคอร์สออนไลน์ของผมมันคืออะไรครับก็คือเมื่อท่านสมัครเข้าคอร์สนี้ท่านจะได้หนังสือเล่มนี้ไปนะครับพร้อมซีดีแล้วก็ซีดีที่ผมบรรยายให้ถ้าท่านอ่านไม่ออกไม่เป็นไรนะครับจริงๆคำศัพท์มันก็ไม่ค่อยยากหรอกแต่ว่าคือถ้าจะอ่านคนเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยใครที่ไม่รักไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้นะครับไม่เป็นไรผมก็พาท่านอ่านนะครับท่านมีหนังสือนี้ไปพร้อมกับเสียงอ่านของผมนะครับจากนั้นนะครับถ้าท่านจะอ่านจะทำแบบฝึกหัดด้วยตัวของท่านเองก็ทำไปนะครับแล้วก็มีปัญหามีอะไรท่านถามผมได้นะครับในแบบฝึกหัดนี้นะครับบอกไปเลยว่าข้อไหนทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจนะครับก็ถามผมอันนี้ท่านน่าจะเรียนด้วยตัวเองนะครับไม่เป็นไรแต่นะครับผมก็จะมีคอร์สให้ถ้าท่านอยากจะทำแบบฝึกหัดพร้อมเพื่อนก็เหมือนทำเหมือนภาษาเขมรคือทำแบบฝึกหัดไปนะครับถ่ายรูปมาให้เพื่อนดูในคอร์สเนี่ยเราก็อาจจะทำสักประมาณวันละบทวันละ2บทอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณเช่นประมาณพบกัน2วันต่อ1ครั้งแล้วก็อาจจะสั่งกันบ้างทำ3บทนะครับแล้วก็ในแต่ละบทเนี่ยผมก็อาจจะเขียนคำอธิบายแบบง่ายๆนะครับมีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าเรามีวิธีทำข้อนี้แบบง่ายๆอะไรต้องดูอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเวลาท่านดูในโจทย์เขาก็สั่งเฉยๆนะให้ทำแต่ว่าบางท่านก็แบบคืออะไรดีเขาเรียกกระดูกยังไม่แข็งอะว่างงั้นคือมันบางทีก็ยากมันต้องมีคนมาบอกอะไรบางอย่างคอยถามให้แนวนิดนึงนะครับหรือว่าตอนเฉลยก็ยังบอกว่าทำไมมันถึงผิดถึงอะไรหรือว่าท่านเข้าใจผิดแบบไหนเนี่ยผมก็จะคิดว่าแนะนำท่านได้นะครับลองดูไอ้อย่างทำอะไรพร้อมๆเพื่อนมันสนุกนะคือเราเห็นเพื่อนส่งนะครับถ่ายรูปส่งมาด้วยเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็จะรู้สึกเรียกไหนกระวนกระวายนะครับอยากส่งด้วยนะครับก็ทำเถอะครับอย่างอื่นที่ไปพร้อมกับอันนี้ก็คืออาจจะเป็นชุดบัตรคำแองกฤษนะครับอันนี้ท่านใช้หรือไม่ใช่ก็ได้บางคนเนี่ยถนัดกับการใช้บัตรคำก็ผมก็จะทำเตรียมไว้ให้นะครับซับซ้อนหน่อยแต่ว่าถ้าใช้แล้วต้องผมเชื่อว่ามันดีมากๆเลยนะครับบัตรคำดังนั้นนะครับถ้าสนใจก็สั่งได้นะครับสั่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงคิดว่าจะเปิดสอนนะครับช่วงวันที่1ตุลานะครับวันที่1ตุลาถัดมาอันนี้เป็นโครงการถัดไปนะครับยังไม่ได้เรียบร้อยลงมือทำแล้วล่ะก็คือตัวนี้เหมือนกันนะครับยากมากใช่ไหมนะครับผมคงไม่เปิดเป็นคอร์สเป็นอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าก็จะมีเสียงอ่านนะครับอ่านให้ฟังพร้อมแปลด้วยนะครับเป็นไกด์สำหรับท่านที่อยากจะสอบแล้วก็ไม่มีโอกาสเลยนะครับธุระป่าปังเยอะลูกเล็กเด็กแดงไปไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าอยากจะตามความฝันอยากจะรู้ว่าเขาการสอบที่มันเป็นมาตรฐานแบบนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านฝึกกับพวกนี้มากๆแล้วผ่านพวกนี้ไปเนี่ยภาษาอังกฤษท่านจะอยู่ในขั้นที่แบบดูดีเลยนะครับดูดีมีสกุลนะครับไม่คือมันถูกฝึกอย่างเป็นระบบนะครับฝึกให้อย่างเป็นระบบไม่ได้ให้แค่ท่านเข้าใจนะแต่ว่าต้องเร็วนะครับต้องแม่นเพราะมันมีการสอบรองรับนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วไปสอบท่านก็รู้ว่าฝีมือท่านนะครับมันได้ขนาดไหนนะครับกลับมาทบทวนใหม่สอบอีกสอบจนได้นะครับพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยท่านก็จะพร้อมนะครับกับทักษะภาษาอังกฤษนะครับฝึกทักษะการฟังนะครับฝึกทักษะการอ่านฟังได้มันนำไปสู่การดู YouTube ได้การฟังออดิโอบุ๊กซึ่งผมก็จะเตรียมสื่อเตรียมอะไรให้ท่านฝึกอีกนะครับอ่านได้ยิ่งดีคืออ่านเนื้อหาตำราฝรั่งได้ไม่เจอฝรั่งจริงๆไม่เป็นไรนะครับฟังแล้วก็อ่านเนี่ยก็ยังเป็นทักษะที่เราเอามาใช้ในบ้านเราอยู่นะครับครับก็มีเนื้อหาก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คิดว่าในโอกาสต่อไปนะครับคงจะได้มาแนะนำสื่อใหม่ๆแล้วก็
ตำราใหม่ๆนะครับเพราะผมก็ทำของผมไปอย่างนี้แหละครับทำบ้างไม่มีใครดูบ้างอะไรก็ทำกันไปนะครับคนมันรักคนมันชอบก็ทำหวังว่าคงจะได้รับนะครับการต้อนรับจากทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับตัวเว็บไซต์หลักของผมคือ khmerseren.com นะครับ khmer นะครับเขียน khmer แต่ว่าอ่าน khmer นะครับแล้วก็ seren ก็คือ sren นะครับ .com khmerseren.comที่ตัวเว็บไซต์หลักเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของตำราพวกนี้นะครับแล้วก็ที่อยู่ติดต่อผมนะครับวิธีการโอนเงินอะไรก็อยู่ในนั้นท่านไปดูก่อนแล้วก็อยากติดต่อผมในช่องทางอื่นนะครับจะเป็นโทรศัพท์ไลน์ Facebook อะไรก็อยู่ในนั้นแหละครับไปเริ่มจากนั้นเลยนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ